ตำแทบไม่ได้โตเป็นหนุ่มหล่อเหมือนพระเอกดังล่าสุดน้องทีคายูลูกชายแอนนี่บรูคอายุ13ปีสูงเกือบ2เมตรต้องบอกเลยว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอดีตนักแสดงสาวแอนนี่บรูคที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยเดินไม่ได้อีกทั้งยังต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกชายน้องทีคายูเพียงลำพังหลังเคยมีประเด็นดราม่าร้อนฉ่าแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เจ้าตัวก็สามารถเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กมาวันนี้เติบโตเป็นหนุ่มหล่อแล้วสำหรับน้องทีคายุลูกชายสุดรักสุดหวงของคุณแม่แอนนี่บรูคซึ่งที่ผ่านมาแอนนี่เลี้ยงมาอย่างดีและน้องทีคายุก็เป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายและเรียนเก่งอีกด้วยเป็นที่ปลื้มใจของคุณแม่สุดๆเพิ่งแป๊บเดียวน้องทีคายุโตเป็นหนุ่มผมยาววัย13ปีแล้วมาพร้อมกับส่วนสูง175เซนติเมตรฉายแววหล่อสุดๆบอกเลยคุณแม่นั้นห่วงมากโดยแม่แอนนี่ได้โพสต์ภาพลูกชายขนาดที่กำลังยืนวัดส่วนสูงและบอกว่าเจ้าหนุ่มผมยาวอายุ13สูง175แม่บอกเลยว่า 90% มาจากอาหารการกินแม่อัดเรื่องอาหารและอาหารเสริมมาตั้งแต่อายุ 5-12 ช่วงเวลาปลดล็อกสกิลทองของร่างกายเด็กๆอัดไปเลยจะมีบางช่วงอวบนิดนึงแต่ใจยืดในที่สุดงานนี้หลายคนที่ติดตามต่างเข้ามาชื่นชมในความหล่อของหนุ่มน้อยและคอมเมนต์ขอเคล็ดลับการเพิ่มความสูงของลูกๆจำนวนมากและถึงแม้ชีวิตแอนนี่บรูคเจอกับความลำบากขนาดไหนแต่เจ้าตัวก็ประกาศเลยว่าไม่ขอรับเงินค่าเลี้ยงดูจากใครทั้งสิ้นเงินที่ได้มาต้องเป็นเงินที่ได้จากการทำงานของตนเองเพียงเท่านั้นตนจะไม่ยอมลดตัวลงไปเป็นเมียน้อยใครทั้งสิ้นซึ่งต้องบอกเลยว่าทางด้านลูกชายน้องทีคายุอภิชาตบุตรมาเกิดช่วยแม่ทำงานอีกทั้งยังช่วยดูแลคุณยายเป็นอย่างดีและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของแอนนี่บรูคก็ต้องบอกเลยว่าน้องทีคายุนั้นเป็นเด็กที่ชื่นชอบการเรียนเป็นอย่างมากและสามารถเรียนได้เป็นอย่างดีเลยล่าสุดทางด้านแอนนี่บรูคพาไปเปิดภาพล่าสุดน้องทีคายุลูกชายแอนนี่บรูคซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้น้องทีคายูนั้นดูหล่อกว่าเดิมมากๆจนทางด้านชาวเน็ตแห่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันเพียบอนาคตซุปตาคนใหม่ของวงการบันเทิงอย่างแน่นอน